เชื่อไหมว่าเราทุกคนทำตัวเองให้ดูดีกว่าเดิมได้ในทุกวันถึงบางวันอาจจะไม่แต่ตอนไหนอยากดูดีเราก็ทำได้อีกไม่ต้องใช้เงินมากใช้ความตั้งใจนิดนึงวันนี้ฝ้ายก็จะมาแชร์ทริคที่ช่วยให้เราดูดีขึ้นเพราะโดยส่วนตัวฝ้ายก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนึกออกมั้ยแต่เราก็อยากจะเป็นเบเตอร์เวอร์ชั่นไงอยากจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างดื่มน้ำให้พอค่ะก็เห็นคนที่ออร่าเปล่งปลั่งเขาดื่มน้ำกันแบบจริงจังอะเวลาที่เราอะดื่มน้ำให้เพียงพอร่างกายแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในระบบต่างๆให้มันฟังก์ชันอะไรได้ดีแล้วก็เป็นผลดีกับผิวพรรณที่มันจะมีความชุ่มชื้นมีความโกลนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบกินน้ำแล้วสวยเลยได้แต่ว่ามันก็คือหนึ่งในองค์ประกอบเหมือนพวกการนอนการออกกำลังกายว่าแล้วก็มาที่เรื่องการกินและการดูแลรูปร่างเพราะว่าเรากำลังพูดถึงphysical appearance ใช่ไหมคะการที่เราใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ 100% นะคะแต่มันจะทำให้เราดูดีขึ้นอยู่แล้วไม่มากก็น้อยสังเกตได้จากคนรอบๆตัวเราเลยไม่ว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนถ้าเขาเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองเลือกกินดีออกกำลังกายเป็นประจำเขาจะมีความดูดีอ่ะมันมีออร่าไปว่าเพื่อนๆอ่ะพอรู้วิธีการดูแลตัวเองกันค่อนข้างเยอะแล้วแหละแค่ทำเท่าที่ทำได้ให้เป็นประจำอย่างการออกกำลังกายทำนิดๆหน่อยๆก็ได้แต่ว่าทำให้เป็นนิสัยคิดซะว่าเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะฟังก์ชันได้ดีพอร่างกายฟังก์ชันได้ดีเคลื่อนไหวได้ดีสวยงามเนี่ยมันก็จะยิ่งดูดีหรือเรื่องการกินถ้าตอนไหนเลือกได้อ่ะก็พยายามเลือกดีไว้ก่อนเป็นส่วนใหญ่อ่ะพูดถึงของดีวันนี้ฝ้ายมีของดีที่เพิ่งออกใหม่มาแนะนำกันค่ะเขาเป็นผู้สนับสนุนใจดีให้เราในคลิปนี้ด้วยนะคะก็คือโอฮิซมะน้ำแตงโมพันธุ์สีส้ม 100% แบรนด์ชินเซน by ยูชิเวลาที่เราอยากดื่มอะไรสดชื่นสดชื่นแบบไม่ทำลายสุขภาพเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีอร่อยมีประโยชน์รสชาติเหมือนทานสดๆจากต้นเลยเขามีการคัดสรรพิถีพิถันทุกขั้นตอนจนมาอยู่ในรูปแบบขวดพาสเจอร์ไรซ์แบบนี้ให้เราได้ดื่มของดีๆเพื่อรีเฟรชทั้งร่างกายจิตใจสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยค่ะราคา39 บาทเพื่อชอบน้ำแตงโมมากชอบสั่งแตงโมปั่นชอบซื้อแตงโมกินอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็คือรสชาติแบบแตงโมสดๆเขาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแคลอรี่และน้ำตาลไม่ได้เยอะเกินไปด้วยค่ะพอเรามีลิสต์ของกินดีที่อร่อยไว้เยอะๆแล้วอ่ะการดูแลเรื่องกินก็จะยิ่งง่ายขึ้นเราจะสังเกตว่าคนดูดีอ่ะเขาจะดูสะอาดสะอ้านตัวหอมเดินผ่านปุ๊บแล้วแบบมันมีพลังดึงดูดอะไรบางอย่างอ่ะเวลาที่เราได้กลิ่นความสะอาดกลิ่นหอมนั้นน่ะเราก็อาบน้ำกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะเพิ่มการสครับผิวเข้ามาสักสัปดาห์ละครั้งอย่างเงี้ยเพื่อกำจัดเดดเซลล์ต่างๆให้ผิวดูกระจ่างสดใสนะคะเวลาที่บำรุงอะไรไปมันก็เข้าสู่ผิวได้อยู่แล้วก็เรื่องกลิ่นถ้าเราเป็นคนไม่ชอบฉีดน้ำหอมเป็นคนแพ้กลิ่นน้ำหอมไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้นะคะแค่เวลาเราทำความสะอาดอาบน้ำสะอาดสะอาดสดชื่นเนี่ยขอแค่มันไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็พอแล้วก็เรื่องเล็บค่ะบางคนอาจจะไปร้านทำเล็บอยู่แล้วเป็นประจำนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยากจะทำเล็บเจลหรือต้องทำสีอะไรตลอดเวลารักษาไว้ให้สะอาดและคลีนก็พอแล้วค่ะอาจจะตัดสั้นก็ได้มันจะได้ดูแลความสะอาดได้ง่ายกว่าอย่างฝ้ายจะไม่ค่อยไว้เล็บยาวเพราะว่าเวลาพิมพ์อะไรอ่ะมันไม่ค่อยถนัดก็จะไม่ค่อยทาสีเล็บเพราะว่ามันจะต้องดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดใช่ป่ะถ้ามันหลุดหรือมันร่อนอ่ะมันก็จะดูแย่แล้วก็เลยงั้นก็รักษาไว้แบบนี้แล้วกันแล้วก็เน้นทาบำรุงให้มันดูชุ่มชื้นให้มันดูสุขภาพดีก็น่าจะพอแล้วถ้าใครอยากจะทำเล็บแต่ก็ไม่ใช่แนวกระจุ้งกระจิ้งแนวแฟนตาซีใดๆแนะนำสีแนวนูทรัลเลยค่ะเพราะว่ามันจะดูแพงดูเรียบหรูดูเข้าได้กับหลากหลายอย่างที่เราจะใส่อ่ะอีกนิดนึงเรื่องฟันค่ะคนเราจะดูดีเวลาที่ยิ้มใช่ไหมในเมื่อรอยยิ้มทำให้เราดูดีฟันที่ดูสะอาดดูคลีนดูดีมันก็จะยิ่งเสริมกันเข้าไปใหญ่เบสิกเลยคือดูแลฟันให้สะอาดใช่ป่ะหรือแอดวานซ์ไปกว่านั้นก็คือการฟอกสีฟันที่คลินิกต่างๆเขาก็มีบริการฟอกสีฟันหรือจะเป็นแบบแผ่นที่ซื้อมาทำเองอันนี้ฟ้าก็เคยทั้ง2แบบเลยชอบสุดก็คือทำที่คลินิกเพราะรู้สึกว่ามันทั่วถึงแล้วมันก็ชัดเจนอยู่ได้นานกว่านะคะหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วไม่ว่าจะสีผิวไหนก็สวยทั้งนั้นถ้าเราดูแลให้ glow ให้สุขภาพดีการที่ผิวเราจะสุขภาพดีได้อ่ะก็ต้องมี skin care routine ที่มันเหมาะกับตัวเราจริงๆอย่างฝ้ายก็ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะเหลือเกินกับการบำรุงผิวการดูแลผิวแต่ตอนนี้หน้าก็ไม่ได้ใสแบบกิ้งอะไรขนาดนั้นนะคะยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆปากปลายแต่ว่าเราก็พอเข้าใจวิธีการรับมือมากขึ้นแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าเราบำรุงผิวจนดูโกลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฮไลท์อะแปลว่าทำถึง
เราต้องอย่างนั้นเลยไม่งั้นผิวมันจะเหี่ยวได้เร็วแล้วก็ดูยมดูไม่เป็นปังอะสำหรับผิวตัวก็เน้นความ healthy and glow เหมือนกันค่ะถ้าใครผิวแห้งเหมือนฝ้ายแนะนำว่าใช้ shower oil ในการอาบน้ำนะมันก็ไม่ได้มีวิธีอะไรแบบลึกลับซับซ้อนมากเนาะก็อาบน้ำแล้วทาครีมบำรุงแต่สาวๆเราอะขี้เกียจทาครีมก็เยอะนี่ก็เป็นเหมือนกันถ้าเป็นตอนกลางวันฝ้ายว่าทากันแดดแทนไปเลยก็ดีนะแบบทาไปเลยถ้าขี้เกียจทาหลายอย่างเลือกกันแดดอยากให้โกลว์แบบชัดเจนบอดี้ออยล์ค่ะถ้าเป็นบอดี้ออยล์หอมๆอยู่แล้วอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องฉีดน้ำหอมเพิ่มเลยก็ได้นะคะเรื่องผิวพรรณก็ประมาณนี้ถ้าใครมีงบมากกว่านั้นก็ไปพบแพทย์ไปทำทรีทเมนต์อะไรใดๆได้อีกนานๆทีฝ้ายก็จะไปเลเซอร์พวกรอยสิวรอยแดงอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าให้มันหายเองอ่ะยากมากสำหรับเมคอัพที่ทำให้เราดูดีนะคะก็มีความคล้ายคลึงกับสกินแคร์ก็คือมันจะต้องเหมาะกับเราซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหาอีกเหมือนกันเวลาที่เราดูบิวตี้บล็อกเกอร์สอนแต่งหน้าก็อาจจะมาลองทำแล้วก็ดูผลลัพธ์ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันทำให้ฉันดูดีขึ้นไหมฉันรู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าสวยขึ้นไหมก็ต้องใช้การปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเราที่สุดจริงๆอ่ะแหละเพราะว่าเราแต่ละคนก็แตกต่างกันมันเป็นความยูนิคเนาะฉะนั้นไม่มีแพทเทิร์นอะไรในการบำรุงผิวหรือการแต่งหน้าที่มันจะแบบยกขึ้นมาแล้วcopy paste ได้หมดแต่ทริคหนึ่งที่ฝ้ายชอบมากแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งหรือจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแต่งหน้าออกมาแล้วดูดีก็คือมันจะเป็นแนวธรรมชาติแหละดูเบาสบายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบใช้โปรดักต์น้อยก็ตามเนี่ยหรอไหมแต่นั่นแหละมันจะทำให้เราดูสดใสดูคลีนดูสะอาดดูสดชื่นอะถ้าผมดีผมดูดีทรงผมเข้ากับเราอะมันทำให้เราดูดีขึ้นแบบเพื่อนๆก็เห็นรูปเปรียบเทียบประมาณนี้มาคือตัวเขาเองอะดูดีอยู่แล้วแต่ว่าพอผมดีเท่านั้นแหละมันแบบเราอาจจะทำให้ผมสุขภาพดีแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกคือยากมากเพราะว่าไหนจะทั้งทำสีทำนู่นทำนี่ทำนั่นใช่ไหมอย่างน้อยมันจะมีความดาเมจอะไรบางอย่างอยู่แล้วอะดูแลเท่าที่พอจะทำได้ก็โอเคแล้วอาจจะใช้พวกคอนดิชเนอร์บ้างหรือว่าทรีทเมนต์ผมบ้างเป็นอะไรที่ช่วยมากเหมือนกันนะแล้วก็จะแต่งทรงผมสักหน่อยเท่าที่พอทำได้ถ้าเราหวีดีๆไม่ให้มันดูพันกันมากนักอะมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าแต่งทรงได้นิดนึงมันก็จะดีขึ้นไปอีกอย่างที่สำคัญมากเลยในการเป็นคนดูดีคือความมั่นใจต่อให้คนคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่ดีแค่ไหนถ้าไม่มีความมั่นใจเนี่ยมันจะแบบลดไปเยอะเหมือนกันนะมันเป็นส่วนที่สำคัญมากอะดูจับต้องไม่ได้แต่ส่งผลเยอะแล้วความมั่นใจเนี้ยเกิดจากอะไรฝ้ายจะแชร์ในมุมที่มันได้ผลกับฝ้ายแล้วกันเนาะคือการคิดว่าเราเป็นคนธรรมดาคนนึงแหละเราไม่ได้เหนือกว่าใครเราไม่ได้สวยหรือดูดีกว่าใครเราก็เป็นแบบที่เป็นเราคนอื่นก็เป็นแบบที่เป็นเขาเราก็ไม่เปรียบเทียบเรากับเขาแล้วก็ไม่จำเป็นที่ใครจะต้องเปรียบเทียบกันรู้สึกสบายกับตัวเองโอเคกับตัวเองมากๆมันก็ช่วยให้เรามีความมั่นใจขึ้นได้แล้วมันจะชายออกมานอนให้พอสิ่งง่ายๆที่ทำยากGuess no what? ร่างกายเราฟื้นฟูในช่วงเวลานอนเนาะแล้วถ้าวันไหนเรานอนไม่พอจะเห็นได้ชัดมากเลยถึงความโทรมความยมใต้ตาคล้ำผิวเหี่ยวผิวแห้งรูขุมขนกว้างยังไม่นับเรื่องสุขภาพข้างในอีกคือมันไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เราจะไม่นอนให้พอถามว่าทำได้ยังก็อยากจะพยายามเข้านอนไม่เกิน5ทุ่มอ่ะพอเราได้นอนตามเวลาได้พักผ่อนเต็มที่ตื่นมาก็จะสดชื่นผิวพรรณอะไรมันก็จะสดใสกว่าเดิมเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูดีส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าที่พอดีกับรูปร่างเราคือไม่ได้รัดเกินไปหรือว่าหลวมจนเกินไปอ่ะแต่เทรนด์สมัยนี้ก็มีโอเวอร์ไซส์ก็ไม่ได้แปลว่าเราใส่โอเวอร์ไซส์ไม่ได้อีกแล้วการเลือกซื้อเสื้อผ้าไม่จำเป็นว่าจะต้องแบรนด์หรือราคาแพงเลยแต่อย่างน้อยอ่ะลองดูว่าการเย็บกันอะไรเขามันดูเรียบร้อยประมาณนึงไหมได้ไม่ได้หลุดรุ่ยหรือว่าตะเข็บย่นจนเห็นได้ชัดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บเรียบร้อยและยิ่งถ้าพอดีกับตัวเราด้วยนะมันจะทำให้ดูดีดูแพงแล้วก็อาจจะลองดูอันเดอร์โทนของผิวเราว่าผิวประมาณไหนใส่เสื้อผ้าสีไหนแล้วดูขึ้นดูเหมาะกับเราที่สุดอย่างฝ้ายเองเป็นผิวโทนวอร์มก็จะมีลิสต์สีที่เหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่ควรใส่แต่ถามว่าเชื่อทั้ง 100% ไหมก็ไม่บางทีแบบก็ยังใส่สีฟ้าพาสเทลสีเขียวมิ้นท์คือสีมันน่ารักอะแล้วก็รู้ไว้พอเป็นแนวทางสุดท้ายเราก็เป็น mix and match อีกทีอยู่ดีพอยต์หลักๆอ่ะมันคือความคลีนความสะอาดความเรียบร้อยของเสื้อผ้าคือเรียบร้อยไม่ได้แปลว่าห้ามโชว์ใดๆแต่หมายถึงการตัดเย็บอะไรที่ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูพอดีกับรูปร่างเราแต่สไตล์อ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆมันอาจจะต้องผ่านประสบการณ์ผ่านเวลาในการแต่งแบบนั่นแบบนี้ดูแล้วก็เอ้ยฉันแต่งอะไรแล้วดูดีแล้วเวิร์คแล้วฉันแฮปปี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรารู้และเข้าใจสไตล์ตัวเองแล้วนะหลังๆมาการเลือกซื้อเสื้อผ้าก็จะง่ายขึ้นเยอะ
การแจกเครื่องประดับก็เป็นเหมือนท็อปปิ้งในการแต่งตัวนะช่วยได้เยอะเลยถ้าเราไม่ได้เป็นคนชอบประโคมเครื่องประดับลงไปอ่ะก็อาจจะเลือกชิ้นที่ดูเรียบดูคลาสสิกอย่างฝ้ายเองก็ไม่ชอบใส่เครื่องประดับแบบบ้มๆเหมือนกันก็จะใส่สร้อยอะไรแบบนี้นะคะที่ดูเรียบๆตุ้มหูนิดๆหน่อยๆหรืออาจจะเป็นแค่แหวนหรือนาฬิกาก็ได้มันจะช่วยทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นอะไรที่ว่าคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่มันช่วยจริงๆอะสุดท้ายแล้ว good posture สมมติว่าทำมาทุกอย่างเต็มที่แล้วรูปร่างหน้าผมหุ่นแต่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยอามันยังไงเห็นภาพไหมป้าก็เป็นคนที่เผลอหลังค่อมบ่อยๆมันเป็นเพราะเราไม่รู้ตัวนี่แหละเราไม่เห็นไงแต่มันต้องใช้เวลาฝึกอะเนาะเวลายืนก็พยายามยืนตัวตรงแต่ว่าไม่ได้แบบเกรงนะคะยืนตัวตรงแต่ยังรู้สึกสบายๆผ่อนคลายอยู่ไม่มีส่วนไหนต้องเกรงนั่งก็พยายามนั่งตัวตรงจะเอนจะอะไรก็ให้มันแบบเป็นโพสเจอร์ที่ดูไม่ไหลย้อยอะแบบปล่อยตัวทิ้งตัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไหลอันนี้ก็คือสิ่งที่เผลอบ่อยมากนะคะเขาก็จะมีวิธีนึงนะที่เขาบอกว่าลูดนิ้วออกมาจนถึงหัวไหลเราแบบนี้แล้วปล่อยลงแล้วล็อกแขนไว้แบบนี้ไม่ให้ไหลมันหุบเข้ามามันจะทำให้ปวดหลังปวดบ่าด้วยฝ้ายคิดว่าน่าจะค่อนข้างครบแล้วนะถึงแม้ว่าคลิปนี้จะเป็นการแชร์วิธีที่ทำให้ตัวเองดูดีดูสวยขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำเพื่อเอาใจใครเพื่อให้เขา approve ว่าเราดูดีแล้วเราถึงจะมีความสุขใดๆทั้งสิ้นนะแต่อยากให้เป็นในมุมที่เพราะเรารักเรารู้สึกดีกับตัวเองก็เลยอยากจะดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นในมุมนั้นมากกว่าและสุดท้ายนี้อย่าลืมไปลองโอฮิสมะน้ำแตงโมพันสีส้ม 100% แบรนด์ชินเซ็ง by ยูชิลองดูนะคะรสชาติเขาอะคือแตงโมสดๆเลยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ราคา39 บาทค่ะสำหรับคลิปต่อไปฝ้ายจะมีอะไรมาแชร์หรือว่าจะพาไปที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย